างนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณด้านในของตลาดทะเลไทยค่ะค่ะนะคะเป็นตลาดกว้างใหญ่ไพศาลมากเราต้องเลือกมาที่จุดที่เป็นที่ขายกุ้งตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเราอยู่บริเวณด้านในค่ะไปดูซิว่าข้างในนี้มีกระบวนการซื้อขายกุ้งกันอย่างไรค่ะมีกุ้งอะไรบ้างแล้วกุ้งกุลาดำอยู่ที่ไหนของกุ้งค่ะมองไปทางไหนเนี่ยมีแต่กุ้งทั้งนั้นที่เจอกุ้งกุลาดำค่ะเดินมาจนถึงนี่ยังหากุ้งกุลาดำไม่เจอเลยค่ะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแค่รู้ว่าตามหาทุกทางแล้วยังไม่เจอกุ้งกุลาดำทำไมมันหายากจังเลยคะคือกุ้งกุลาดำมันมีน้อยเพราะกุ้งตอนนี้เข้าจริงๆแล้วเนี่ยวันนึงประมาณ200กว่าตู้200กว่าตู้200กว่าตู้นี่จะมีกุ้งดำจริงๆเนี่ยกุลาดำเนี่ยจริงๆไม่เกินแค่ 30% 200ตู้อ่ะค่ะแต่ยังไม่รู้จำนวนเป็นตันนะแบบว่ากุ้งที่มันเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยมันกี่ตันนะตอนนี้ประมาณอยู่ที่คันรถนึงประมาณไม่เกิน4ตันถ้า200ตู้คูณ4ตันเข้าไปก็ตกอยู่ที่ประมาณ800ก็จะพาไปดูกุ้งนี่คือกุ้งขาวกุ้งขาวนี่จะสามารถจะมีปริมาณมากที่สุดนะครับในแต่ละวันมีกุ้งขาวมากที่สุดมากที่สุดถึง 70% 70% ที่เข้ามาในตลาดนี้เหรอคะใช่ครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าปริมาณกุ้ง800ตันหรือว่า 8,000 กิโลกรัมของที่นี่ในวันนี้แต่ว่าหากุ้งกุลาดำยากมากค่ะพี่เอ๋วบอกว่าเป็นเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบกินกุ้งขาวหรือว่ากุ้งแชบ๊วยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ากุ้งแชบ๊วยก็คือกุ้งที่จับจากทะเลมาขายในขณะที่กุ้งขาวเป็นกุ้งเลี้ยงซึ่งอาจจะมาจากกุ้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นกุ้งแชบ๊วยในทะเลหรือว่าเป็นกุ้งขาวไวน์ไมท์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วกุ้งกุลาดำอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าดีกว่าพอดีกุ้งกุลาดำคือดำไงดำจริงที่สุดก็เจอจนได้ค่ะกุ้งกุลาดำค่ะดำแล้วสดสวยอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวขนาดไหนคะเนี่ยนี่ขนาดนี้ประมาณอยู่ที่ไม่เกิน50ตัวไม่เกิน50ตัวต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมอย่างกุ้งกุลาดำที่เข้ามาที่ตลาดวันนึงมีประมาณแค่เท่าไหร่ไม่เกิน 30% เต็มที่เลยนะบางทีมีแค่ 10% เองน้อยกุ้งเข้ามาน้อยเพราะผลิตน้อยหรือคนซื้อน้อยไม่ใช่ฮะคนเลี้ยงน้อยคนเลี้ยงน้อยคนไปเลี้ยงกุ้งขาวมากกว่าราคาด้วยราคาที่มันราคามันสูงกว่าเยอะประมาณ30บาท30บาทส่วนวิธีการซื้อขายกุ้งของทุกแพจะใช้วิธีการประมูลค่ะโดยที่ผู้ซื้อนะคะจะเป็นเจ้าของห้องเย็นหรือว่าเป็นโรงงานแปรรูปอาหารกุ้งซึ่งจะให้ราคาต่อกิโลกรัมใครให้ราคาสูงที่สุดก็เหมาซื้อกุ้งทั้งหมดของเจ้าของนั้นๆไปส่วนการจ่ายเงินนะคะก็จ่ายตามน้ำหนักกุ้งเป็นกิโลกรัมค่ะจึงต้องผึ่งให้แห้งน้ำก่อนมิฉะนั้นนะคะจะมีน้ำหนักน้ำติดไปด้วยจากนั้นนะคะก็เอากุ้งหมกน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดเพราะฉะนั้นในแต่ละคืนก็เลยต้องใช้น้ำแข็งปริมาณมหาศาลจนตลาดก็ต้องมีโรงน้ำแข็งเป็นของตนเองอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะหากใช้สารเคมีรักษาความสดของกุ้งก็จะเป็นข้ออ้างที่ต่างชาติไม่ซื้อกุ้งไทยได้ในทันทีส่วนแรงงานตลาดกุ้งก็ต้องเป็นคนที่ทำงานเร็วมากแล้วก็ต้องคงความสดของกุ้งไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อลำเลียงกุ้งส่งขึ้นรถห้องเย็นเดินทางไปที่โรงงานแปรรูปอาหารในทันทีเพื่อให้โรงงานรับช่วงต่อในการแปรรูปกุ้งเป็นอาหารสำเร็จเพื่อส่งออกในเช้าของวันนี้ได้เลยแต่ว่าเรานะคะจะไม่ตามไปที่โรงงานแปรรูปค่ะ
เราว่าเราจะตามหาที่มาของกุ้งกุลาดำโดยตามพ่อค้าที่นี่นะคะไปที่บ่อดินหรือว่าฟาร์มเลี้ยงกุ้งค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำตอนนี้ประมาณ 8:30 นาทีค่ะเราเดินทางมาถึงที่ซับอนันต์ฟาร์มที่จังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลที่เราได้มาจากตลาดทะเลไทยก็คือที่นี่จะมีการประมูลกุ้งกันนะคะเรามาดูค่ะว่าวิธีการประมูลกุ้งซื้อกุ้งจากหน้าบ่อดินเลยเนี่ยเขาจะทำกันยังไงค่ะเดี๋ยวเราเข้าอย่างขั้นตอนการประมูลนะคะเริ่มแรกเลยนี่เราจะต้องถึงหนึ่งขั้นตอนเมื่อวานเราเรียกประมูลทางโทรศัพท์ก็คล้ายๆโทรศัพท์ตามว่านัดวันนี้ประมูลคนที่เราจะเรียกมาประมูลเนี่ยต้องเป็นใครอะคะก็จะเป็นแพกุ้งที่อยู่ที่ว่าเคยจับกุ้งเราอยู่แล้วก็กับห้องเย็นปกติเราเรียกสักกี่เจ้ามา8-10เจ้าเมื่อมาถึงแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างเขาก็มาลงคิวไว้ที่ป้อมยามนะเพราะว่าตอนลงคิวจะมีผลตอนเวลาประมูลถ้าราคาเท่ากันเนี่ยคุณมาก่อนได้ก่อนคือเราต้องรอจนถึงกี่โมงคะประมาณ9:10 น. 9:10 น. แล้วเราจะไปส่งกุ้งเลยตอนนี้นะคะตามบังนะคะนั่งรถอีแตนไปที่บ่อดินที่จะมีการประมูลกุ้งกันค่ะเป็นรถโดยสารประจำฟาร์มกุ้งประกอบเองก่อนการประมูลกุ้งนะคะก็จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างกุ้งที่บ่อดินกันก่อนโดยการทอดแหบ่อละ2ปากค่ะทอดตรงบริเวณกลางบ่อค่ะเพื่อที่จะให้ได้ค่ามาตรฐานของกุ้งในแต่ละบ่อเจ้าของแพ3คนนุ่นมองใหญ่เลยค่ะพี่คะเวลามาดูทอดแหเนี่ยดูอะไรบ้างคะก็ส่วนแรกก็ต้องดูแหก่อนนะว่าแหใช้บอลผีเส้นมาเนี่ยถ้าตาแหกว้างไปก็ตัวเล็กไม่ติดครับตัวเล็กออกนะโอกาสตกไส้มันก็สูงโอกาสตกแล้วดูอะไรอีกคะ1ดูแห2ดูอะไรอีกก็ดูน้ำดูน้ำครับผมดูยังไงครับน้ำสีอะไรแล้วนี่น้ำสีอะไรคะแบบนี้ก็น้ำสวยดีสีน้ำตาลออกเขียวๆสีน้ำตาลออกเขียวๆอันนี้เรียกว่าน้ำสวยดีแล้ว3ดูอะไรคะ3ดูสภาพกุ้งดูสภาพกุ้งไงที่ทอดขึ้นมาน่าซื้อน่าซื้อน่ากินตัวนี้เล็กไปแต่สวยนะตัวนี้เล็กไปแต่สวยเมื่อได้ตัวอย่างกุ้งตามความต้องการและความพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจากทั้ง3บ่อแล้วก็จะนำกุ้งไปที่โรงเรือนด้านหน้าให้ผู้ประมูลตรวจสอบคุณภาพกุ้งและกำหนดราคากันเจ้าของแพทยอยกันออกมาจากสำนักงานนะคะเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นจุดนับและคัดไซส์ค่ะบังคะที่นี่เนี่ยเราเอากุ้งมานับแล้วก็คัดไซส์กันทำไมก็จะหาว่ากี่ตัวต่อกิโลกี่ตัวต่อกิโลใช่เพื่อทำไซส์ก็เดี๋ยวก็นับกุ้งทั้งหมดแล้วก็ไปชั่งแล้วก็หามาว่ากี่ตัวต่อกิโลมันมีผลต่อการตัดสินใจยังไงอะก็เราต้องคำนวณดูว่าสมมติอันนี้สัก200นึงนี่สัก100เนี่ยคำนวณโดยเฉลี่ยออกมาแล้วก็เราซื้อบ่อนี้เราจะซื้อได้เท่าไหร่ไม่คือมันจะมีผลต่อการตีราคาในแต่ละบ่อใช่ไหมคะว่าเราจะเหมารวมกันเท่าไหร่17คือราคาตก18ก็นับแล้วคัดไซส์แล้วรู้แล้วล่ะว่าแต่ละบ่อเนี่ยกี่ตัวโลนี่คือเสร็จแล้วยังคะตีราคาได้หรือยังคะยังครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งที่จากที่ทำเปอร์เซ็นต์เสร็จเนี่ยไปต้มเพื่อจะดูรสชาติกุ้งว่าจะมีกลิ่นมีอะไรบ้างเอาไปต้มแล้วมันกินกันเหรอคะครับใช่ก็คนที่มาซื้อก็จะชิมแล้วก็ได้รายงานต้องเย็นถูกว่ากุ้งเรื่องหนักกลิ่นรสชาติเป็นยังไงThank you.
ผ่านผ่านค่ะผ่านครับมันต้องผ่านเพราะว่ามันมีรสชาติปกติของเขาครับไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีกลิ่นแปลกปลอมอะไรต่างๆไม่มีกลิ่นน้ำมันกลิ่นโคนไม่มีครับผ่านผ่านกันแต่ไม่ได้ซื้อนะแต่ผ่านก็เป็นขั้นตอนการทดสอบนะคะว่ากุ้งนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมเจือปนนะคะและหลังจากที่เจ้าของแพทุกคนชิมกุ้งเรียบร้อยแล้วอันนี้แหละขั้นตอนสำคัญค่ะจะเป็นขั้นตอนที่น่าจะรู้นะคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่จะได้เป็นเจ้าของกุ้งแล้วกุ้งนี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวตัดสินใจว่ากุ้งในบ่อแต่ละบ่อจะมีราคาเท่าไหร่และใครจะเป็นผู้ประมูลได้นำกุ้งเหล่านี้ไปขายต่อไปหลังจากดูกุ้งชิมกุ้งกันเรียบร้อยแล้วค่ะตัวแทนของห้องเย็นที่มาประมูลกุ้งเนี่ยต้องโทรรายงานเจ้าของแพหรือเจ้าของห้องเย็นนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเงินค่ะก่อนตัดสินใจยื่นราคาประมูลกุ้งแอบโทรศัพท์กันตามมุมต่างๆค่ะเพราะว่าไม่ให้รู้กันด้วยว่าใครจะประมูลเท่าไหร่3ก็ผม A 13ตันใส่รวมบวก5นะพี่วิธีการประมูลกุ้งไม่ต่างจากการเปียแชร์ค่ะผู้ประมูลเขียนราคากุ้งต่อกิโลกรัมใส่ลงไปในแก้วแล้วเปิดออกมาสู้ราคากันใครให้ราคาสูงที่สุดก็จะได้เป็นผู้เหมาซื้อกุ้งในบ่อนั้นไปเอาเลยแค่172ซีเพช173ตอนนี้นะคะการประมูลบ่อกุ้งกุลาดำ3บ่อก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะราคาก็อยู่บนกระดานที่เห็นนี่นะคะเจ้าของแพห้องเย็นที่ได้กุ้งไป3บ่อนี้ก็จะมีซัมมานันมี2ชาแล้วก็มีซีเฟรชค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาจับกุ้งกันแล้วล่ะค่ะโอ้ยสองลำใช่ไหมไม่ไหวเหมือนกันความน้ำของคำตอบคือคำถามต่อไป